ัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟไทยหรือสถานีรถไฟหัวลำโพงเดิมครับแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้านซ้ายมือครับพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยหรือสถานีรถไฟหัวลำโพงเดิมกำลังพาทุกท่านเดินทางไปห้าง MBK Center หรือห้างมาบุญครองแขวงรองเมืองเขตปทุมวันครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันเลยครับเส้นทางกันไปเรื่อยๆซ้ายเข้าสู่ถนนรองเมืองครับมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆครับข้างหน้าเดี๋ยวขวาเข้าสู่ถนนเจริญเมืองมุ่งหน้าตรงไปวัดดวงแขอยู่ด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือตรงนี้ครับวัดดวงแขเราขับตรงไปข้างหน้าแยกวัดดวงแขเราขับตรงไปครับตรงไปเรื่อยข้างหน้าแยกสะพานอ่อนตัดกับถนนบรรทัดทองครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบรรทัดทองมุ่งหน้าตรงไปเลี้ยวขวาข้างหน้าครับใช้ถนนซอยจุฬาลงกรณ์12ครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนจุฬาลงกรณ์12มุ่งหน้าตรงไปครับไปจนถึงถนนพญาไทเลยครับด้านซ้ายมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซ้ายมือเราขับตรงไปครับThank you.
ลานจอดรถข้าง MBK Center เลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราขับตรงไปดูข้างหน้าครับอ้อมไปเข้าอีกด้านหนึ่งได้ครับเดี๋ยวเราขับมาดูข้างหน้าก่อนครับด้านซ้ายมือห้าง MBK Center ครับหรือห้างมาบุญคองเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพญาไทครับดูด้านหน้าห้าง MBK Center ครับเดี๋ยวเราไปวกเข้าข้างหน้าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับพาทุกท่านมาชมด้านหน้าก่อนครับก่อนที่จะเข้าลานจอดรถด้านซ้ายมือเราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวตามไปครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปครับเดี๋ยวไปเข้าลานจอดรถข้างหน้าขับตรงไปถนนซอยจุฬาลงกรณ์12ตรงที่เราเข้ามาครั้งแรกครับถ้าขับตรงไปเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าลานจอดรถในห้างครับเราเข้ามาที่อาคารจอดรถของห้าง MBK Center หรือห้างมาบุญคองแล้วนะครับกำลังหาที่จอดรถขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงห้าง MBK Center หรือห้างมาบุญคองแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสียงอ่อนกว่าน้อยท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ